เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนเราเชื่อต่อการกระทำนี่แหละทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นหลักของพุทธศาสนาวันนี้ผู้ที่อยู่คฤหัสถ์ของเรือนก็ต้องทำดีอย่างคฤหัสถ์ผู้ของเรือนผู้เป็นนักบวชอย่างนี้นะมันก็ต้องทำดีตามวิถีทางของนักบวชนักบวชนั้นควรจะทำยังไงบ้างก็ทำตามหน้าที่ของตนให้มันสมบูรณ์แบบการบวชมันก็ถึงได้ผลเรามันต้องให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าบวชมาตามประเพณีเฉยๆถ้าคิดอย่างนั้นอย่าไปบวชเลยผู้ใดก็ดีก็ว่าบวชให้พ่อให้แม่อย่างนี้นะจะไปบวชให้พ่อให้แม่ได้ยังไงตัวไม่มีคุณทำอะไรบวชเข้ามาแล้วไม่บำเพ็ญภาวนาไม่เจริญกุศลธรรมไม่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้จะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ยังไงอ่ะเพราะเจตนาบวชให้พ่อแม่เพียงแต่ว่าได้บวชมาเป็นพระเป็นเณรแล้วก็ว่าได้บวชให้แล้วบวชนี่ไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องต้องบวชให้ตัวเองแหละก่อนอื่นทั้งหมดนะเมื่อบวชให้ตัวเองแล้วก็จงเผื่อแผ่ไปถึงมารดาบิดาวงศาคณาญาติตลอดถึงสรรพสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อตนมีบุญแล้วนะตนสั่งสมบุญในเกิดในใจมากแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลนั้นไปให้แก่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายและสรรพสัตว์โลกทั้งหลายอย่างนี้มันก็จึงสมควรเหมือนอย่างคนที่มีเงินหลายๆอย่างนี้เอาไปแจกคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่หมดคนอื่นก็ได้พลอยได้อาศัยด้วยถ้าคนมีเงินน้อยเนี่ยใครจะกล้าไปแจกคนหมู่มากได้ล่ะมันจะพอหรือตัวเองก็จะลงจนซ้ำนะนะเมื่อตนเองมีกุศลความดีแต่น้อยอย่างนี้นะแล้วจะไปแบ่งให้ผู้อื่นมันจะได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้ดังนั้นต้องให้คิดให้ดีเราบวชมาเพื่อที่จะตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาวงศาคณาญาติครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ในทางโลกทางธรรมอย่างนี้นี่เราบวชมาแล้วก็ต้องใจศึกษาเราเรียนธรรมวินัยให้ได้แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติทำจิตใจให้ได้ทำจิตใจให้สงบใจที่สงบนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งกุศลไอ้บุญกุศลมันจะเกิดไม่ได้ถ้าจิตใจยังฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนี้แล้วบุญกุศลมันจะเกิดไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจเห็นนั้นท่านจึงเรียกว่าอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าคำว่าบ่มอินทรีย์ก็เหมือนอย่างบ่มผลไม้นั่นเองแล้วก็เอาใส่ภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพอนี้ก็ปกปิดให้ดีมีทำความอบอุ่นให้แก่ผลไม้นั้นให้อยู่นิ่งนิ่งนานไปผลไม้แล้วมันก็สุกเร็วขึ้นอย่างนี้เนี่ยทันใดการที่เราจะอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นมาได้นี่ก็เรียกว่าเรามาพยายามฝ
ฝึกใจทำใจให้สงบนี่นะเมื่อใจสงบลงไปแล้วกิเลสมันไม่รบกวนจิตใจใจก็ไม่ฟุ้งซ่านเมื่อใจสงบแล้วนึกคิดอะไรก็เป็นประโยชน์ทันทีความคิดเป็นศีลเป็นธรรมไปเลยเรียกว่ามันมีอิสระในการคิดในการพิจารณาไอ้ส่วนที่ใจไม่สงบนั้นน่ะถูกกิเลสมันปั่นเอาอยู่การที่จะพิจารณาเรื่องอะไรก็ไม่สามารถจะเห็นแจ่มแจ้งได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าใจมันหวั่นไหวอยู่ดังนั้นเนี่ยการทำใจสงบระงับจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆสำหรับบุคคลผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วก็อยากพ้นทุกข์บัดนี้มันจะใครจะเป็นผู้พ้นทุกข์บัดนี้ก็จิตดวงเดียวเท่านี้พ้นทุกข์จะมีอะไรพ้นล่ะร่างกายมันก็เหลือแต่กระดูกกับเท่าเราก็รู้กันอยู่ทุกคนแล้วไอ้พวกที่ฝังนานไปมันก็เหลือแต่กระดูกนั่นแหละพวกที่เผามันก็เหลือแต่กระดูกเหมือนกันแหละเท่ามันก็ละลายไปอย่างนี้นะแล้วเราจะไปเอาอะไรกับร่างกายอันนี้ในเมื่อจิตถอนออกไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยให้คนไปเปล่าๆก็ไม่มีใครเอาอย่าว่าแต่ประกาศขายเลยอันนี้มันควรคิดควรพิจารณาดูที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตายแล้วไปตกนรกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จิตตรงนี้แหละมันไปเกิดอกุศลบาปกรรมนำพาให้ไปเกิดในทุกขติภูมินั้นๆไอ้อย่างนี้นะแล้วแม้ไปสวรรค์ก็จิตดวงนี้จิตดวงนี้ยึดมั่นในบุญกุศลได้แล้วก็มีคุณธรรมมีโอตตัปปธรรมอยู่ในใจเสมอละอายต่อการกระทำความชั่วทั้งในที่ลับในที่แจ้งกลัวต่อความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาจึงระมัดระวังกายวาจาใจของตนอยู่เสมอระวังว่าความชั่วมันจะกระทบกระทั่งมาเมื่อไรเวลาใดนี่นะเพราะว่าอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้นะมันพบทั้งดีทั้งชั่วแต่ละวันแต่ละคืนดังนั้นเมื่อผู้ใดไม่ระมัดระวังตัวเองอยู่เมื่อเจอกับความชั่วเข้านี่ก็ตื่นเต้นหวั่นไหวโกรธเกลียดเสียใจเศร้าโศกอะไรต่ออะไรไปแล้วบัดนี้มันเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่ระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอนั่นน่ะผู้ใดมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังสำรวมจิตใจตัวเองอยู่เสมอใจตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณอยู่เช่นนี้มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้ทันมันก็ไม่ทันได้หวั่นไหวไปกับเรื่องนั้นเพราะว่าเราได้เจริญปัญญาอยู่เสมออยู่ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอารมณ์หรือว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นรวมเรียกว่าสังขารไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรอย่าไปหลงสมมุติสมมุตินั้นไม่มีสิ้นสุดเราต้องถือธรรมเป็นใหญ่ในทางธรรม
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาลงในปรมัตถธรรมในปรมัตถธรรมนั้นนะมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่สภาพที่บังเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกต่อไปท่านก็บัญญัติว่าสังขารนี่ต้องรู้ต้องเรียนรู้ต้องภาวนาสิ่งที่เกิดขึ้นแปรปรวนแตกดับไปมีทั้งสิ่งที่มีวิญญาณครองสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองนี่รวมเรียกว่าสังขารสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ได้แก่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานที่เรามองเห็นกันอยู่นี่แหละสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองก็ได้แก่ดินหินกรวดทรายน้ำไฟลมต้นไม้ใบหญ้าดินฟ้าอากาศต่างๆภูเขาลาวกอต่างๆหมู่นี้นะหมู่นี้ท่านเรียกว่าสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองคือไม่มีจิตไปปฏิสนธิอยู่ในรูปธาตุเหล่านั้นเราภาวนาเราต้องพิจารณาลงไปให้มันถึงปรมัตถธรรมถึงธรรมอันยิ่งถึงธรรมอันจริงนี่ธรรมอันยิ่งก็หมายความว่ามันเป็นสภาพที่จริงไม่มีสมมุติบัญญัติคือว่าสภาวะธาตุทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเองเป็นเองอยู่นั้นเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปแต่ส่วนที่สังขารที่มีวิญญาณครองเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยนำให้เกิดอย่างที่เคยพูดอยู่บ่อยอยู่นั่นแหละเหตุปัจจัยก็คือกรรมดีกรรมชั่วที่คนเรากระทำเอามาหรือถ้าจะว่าตามเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทก็ได้แก่อวิชชาความไม่รู้อวิชชาตัณหากรรมถ้าว่ารวมๆนะอวิชชาความไม่รู้ใครไม่รู้จิตนี่แหละไม่รู้ไม่รู้ในสมมุติไม่รู้บัญญัติไม่รู้ปรมัตถ์นี่นะเมื่อไม่รู้สมมุติมันก็ติดอยู่ในสมมุติสมมุติว่าเขาสมมุติว่าเราสมมุติว่าหญิงว่าชายสมมุติว่าหนุ่มสาวสมมุติว่าคนแก่สมมุติวัยกลางคนอะไรอย่างนี้นะเมื่อถูกสมมุติขึ้นอย่างนี้ก็สำคัญว่าตนเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคนอื่นก็สำคัญว่าผู้นั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้นะแต่ที่แท้แล้วเป็นแต่เพียงสมมุติความจริงนะมันไม่ใช่มันเป็นสภาวธาตุสภาวธรรมต่างหากรูปร่างกายทุกส่วนหรือตลอดถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายอะไรพวกนี้นะมันก็เป็นแต่ธาตุดินของเหลวก็เป็นธาตุน้ำไปซะของร้อนก็เป็นธาตุไฟสิ่งที่พัดไปพัดมานี่ก็เป็นธาตุลมไอ้ธาตุเหล่านี้ก็สมมุติเอาเหมือนกันอีกแหละถ้าไม่สมมุติก็ไม่รู้ป่ะนี่นั่นแหละไม่รู้แต่สมมุติมาแล้วต้องพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เท่าโลกเขาสมมุติกันมาอย่างไรเราก็ว่าไปตามเขาอย่างนั้นแหละแต่ว่าภายในจิตใจมันถึงไม่ได้สำคัญว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนอะไรมันรู้อยู่ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรมีแต่สภาวะธาตุทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองเนี่ยการฝึกจิตใจให้สงบระงับ
เจริญปัญญาก็เพื่อจะให้รู้จริงตามเป็นจริงในสรรพสังขารทั้งปวงดังกล่าวมานี่แหละเมื่อรู้จริงแล้วเป็นยังไงอ่ะก็เมื่อรู้จริงแล้วมันก็ไม่ถือมั่นมันก็ปล่อยวางได้คำว่ารู้จริงเนี่ยก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราของเขานั่นเองเนี่ยเป็นแต่สภาวธาตุอยู่ตามธรรมดาอาศัยเหตุปัจจัยนำมาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกดับลงไปเป็นธาตุอยู่ของเก่าอย่างนี้นะรูปร่างกายอันนี้นะหรือตลอดถึงต้นไม้ใบหญ้าก็ลองสังเกตดูเป็นไงอ่ะมันเจริญเติบโตขึ้นแล้วถึงฤดูกาลใบมันก็เหี่ยวแห้งร่วงหล่นลงสู่พื้นดินนานเข้าก็กลายเป็นธาตุดินไปแม้ลำต้นมันก็เหมือนกันถ้าไม่มีคนตัดมันอยู่นานไปมันหมดอายุของมันแล้วมันก็ตายยืนอยู่นั่นแหละนานไปผุพังลมพัดก็หักโค่นลงสู่ดินถูกไฟไหม้เป็นเท่าเป็นฐานเป็นดินไปของเก่ามันไม่พ้นจากธาตุสิ่งใดๆก็ตามละที่เกิดเป็นขึ้นอยู่ในโลกอันนี้มันก็เกิดจากธาตุนั่นเองแล้วมันแตกดับลงไปมันก็ไปเป็นธาตุอยู่ของเก่าอย่างนี้นะนับตั้งแต่ร่างกายนี่แหละออกไปก็จงพากันพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วมันจะไม่ได้สงสัยแล้วมันจะบรรเทาเสียได้ซึ่งความโลภความโกรธความหลงแล้วมันจะไปโลภไปเอาอะไรอ่ะทุกสิ่งนะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นสัพพะธาตุตั้งหากจิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมันโลภไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาก็เป็นบาปเป็นโทษทีนี้บาปนั้นก็ตามสนองให้เป็นทุกข์เมื่อจิตมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่โลภไม่ชิงไม่แย่งเอาของใครนี่อันที่ว่าพิจารณาเห็นเป็นสภาวะธาตุลงไปแล้วนะมันก็บรรเทาเสียซึ่งความโลภได้อย่างนี้แหละบรรเทาเสียซึ่งความโกรธมันจะโกรธใครแล้วมองดูไม่มีใครไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่จะให้โกรธจิตใจมันรู้ขึ้นมาอย่างนี้มันก็บรรเทาความโกรธได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะมันก็สำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นคนเมื่อสำคัญอย่างนั้นก็ว่าสำคัญว่าคนนั้นเบียดเบียนเราคนนั้นดูถูกดูหมิ่นเราคนนั้นไม่เคารพนับถือเราอะไรอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นไปอย่างนั้นเอาแหละมันก็เมื่อเขาแสดงบทบาทที่ไม่พอใจของตนเขาล่วงเกินเข้าไปนิดหน่อยก็โกรธแล้วไม่พอใจเลยเพราะสำคัญว่าเขาทำให้เราเขาเบียดเบียนเราเนี่ยนี่แหละโลกมนุษย์เราเหตุที่มันจะได้จองเวรจองกรรมกันทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันก็เพราะว่ามันหลงสมมุติหลงบัญญัติไม่ได้เจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นมองเห็นสังขารคือสภาพถูกปรุงแต่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมันมองไม่เห็นหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยต่อเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ลงมือปฏิบัติฝึกหัดสมาธิภาวนาเข้าไปเมื่อใจสงบลงไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นนั่นแหละมันถึงจะมองเห็นสังขารทั้งหลายที่ทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนี่ตามความเป็นจริงแล้วก็บรรเทาความโลภความโกรธความหลงลงได้ไอ้ความหลงก็เหมือนกันนะก็เพราะมันหลงมันไม่รู้จริงนั่นแหละมันจึงจิตใจยังแปรปรวนไปตามอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนั้นเมื่อเราได้ภาวนาลงไปจิตใจตั้งมั่นลงไปปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็หายหลง
มันมองเห็นว่าอ๋อร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ของเราจริงจังหนอมันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปในท่ามกลางแตกดับในที่สุดหมดเหตุหมดปัจจัยมาแล้วมันก็แตกดับไปไม่มีอะไรตั้งยั่งยืนอยู่ได้นี่นะเมื่อพิจารณาเห็นอยู่เนี่ยมันก็บรรเทาความหลงนั่นได้ความหลงความเห็นผิดว่ามีเรามีเขามันก็ดับไปนี่เป็นอย่างนั้นไอ้ความรู้ความเห็นที่ว่าในร่างกายทุกส่วนนี้ไม่มีเขามีเราอยู่ในนี้เลยมันก็เกิดขึ้นมาแทนกำหนดพิจารณาเวลาก็เวลาใดก็เห็นว่ามีแต่สภาวะธาตุเท่านั้นในร่างกายอันนี้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรอยู่ในนี้ที่ว่าสัตว์ว่าบุคคลก็สมมุติว่าเอาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนี่นะก็เมื่อจิตเห็นอยู่เนี่ยมันก็จิตก็วางเฉยลงได้เพราะว่าไม่ใช่ของเรานี่เป็นสภาวะธรรมสภาวะธาตุต่างหากเราจะไปโมเมถือมั่นเอาเป็นของเราจะไปได้ยังไงอ่ะถ้าเป็นของเราก็บังคับได้แล้วบังคับไม่ให้มันแตกมันทำลายลงไปมันก็จะไม่แตกไม่ทำลายได้ร่างกายอันนี้มาแล้วก็จะอยู่ยั่งยืนไปตลอดกาลนานนี่แต่นี้มันไม่เป็นไปตามใจหวังอย่างว่านั่นนี่เมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็คลายความยึดความถือคำว่าเขาว่าเราลงนี่แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้นะขอให้พากันเข้าใจไอ้ของเหล่านี้มันมีจริงอยู่แท้ๆนะตาหนังก็มองเห็นอยู่นี่ไม่ใช่ว่าจะไปมองเห็นแต่ตาใจตาในนั้นอย่างเดียวตาหนังก็มองเห็นได้อยู่อย่างผู้ที่เกิดไม่ใหญ่ทีหลังยังหนุ่มยังแน่นขั้นมองตัวเองเนี่ยก็ไม่เห็นความแก่ความทรุดโทรมตรงไหนวันนี้ก็มองดูคนที่เพื่อนเกิดก่อนดูสิมองดูผู้ที่เกิดก่อนนั้นรู้สึกว่าร่างกายชำรุดทรุดโทรมลงไปมากจนว่าเกือบแทบจะอาศัยไม่ได้อยู่แล้วนี่แม้ฉันใดผู้เกิดไม่ใหญ่ทีหลังมานี่อยู่นานปีนานเดือนไปร่างกายนี้มันก็ทรุดโทรมไปเหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่พ้นไปได้สักคนเดียวเลยเมื่อปั่นพิจารณาเห็นภายนอกนี้แล้วก็น้อมเข้าไปภายในพิจารณาดูภายในมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปก็เคยพูดอยู่บ่อยๆแล้วว่าร่างกายอันนี้มันพอประทังอยู่ได้นี่นะมันเปล่งปังอยู่ได้ในเพราะอาหารต่างหากนี้ถ้าหยุดเอาเลี้ยงอาหารมันแล้วมันจะเปล่งปังอยู่ไม่ได้สูบซีดลงไปทันทีเลยเหี่ยวแห้งไปเลยนี่นะนั่นที่พอมันเป็นอยู่ไปได้นี่โอ้ยเรื่องอาหารแท้ๆเหตุนั้นมนุษย์เราจึงได้วิ่งเต้นขวนขวายหาอาหารมาเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวของใครของเราอยู่อย่างนั้นขาดวันหนึ่งไม่ได้เลยถ้าเป็นอันว่าไม่มีอันรับประทานวันหนึ่งแล้วก็เดือดร้อนกันทั้งบ้านเลยมันเป็นอย่างนี้ลองพิจารณาดูให้มันดีว่าร่างกายนี้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันก็เป็นความจริงนะต้องได้อุปถัมภ์บำรุงไว้นี่มันจึงประทังอยู่ได้อย่างนี้ก็อาศัยบุญเก่ากรรมเก่าที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนั้นมาช่วยรักษาชีวิตนี้ไม่ให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้นนี่อำนาจของบุญรักษาไว้นี่นะจึงไม่มีภัยอันตรายใดๆอ้าวคนอยู่ร่วมกันหลายคนเอาหมู่หนึ่งก็ไปถูกฆ่าตายเสียไอ้คนหนึ่งมันรอดไปได้มันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนั้นนี่แหละมันจึงชี้บอกว่าไอ้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วนะมันเป็นความจริงอย่างนี้เพราะว่าเมื่อบุญตามรักษาเขาอยู่คนนั้นน่ะ
ทางใดมันจะเป็นภัยอันตรายนี่มันก็บันดาลให้ไม่ให้ไปซะมันให้ไปทางที่มันไม่มีภัยอันตรายนั้นอย่างนี้แหละนี่แหละขึ้นชื่อว่าบุญแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอันบุญนี่นะได้ชื่อว่าเป็นมิตรเป็นญาติเป็นสหายที่ใกล้ชิดสนิทสนมที่สุดเลยแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บุคคลผู้บำเพ็ญได้เกิดมีขึ้นโดยแท้แน่นอนทีเดียวไม่มีเรียกว่าบุญกุศลเป็นยุติธรรมก็แล้วกันเนี่ยไม่มีลำเอียงผู้ใดทำบุญกุศลมากหรือน้อยเท่าใดบุญกุศลมันก็ตามอำนวยความสุขความปลอดภัยให้แก่ผู้นั้นเท่านั้นแหละเป็นอย่างนี้ก็ลองสังเกตหรือฟังข่าวดูสินั่นเองบุคคลผู้ที่กรรมตายโหงไม่มีอย่างนี้นะแล้วพวกที่กรรมตายโหงมีเอามันก็ขึ้นเครื่องบินไปพวกใดกรรมตายโหงไม่มีเขาไล่ลงอย่างนี้ก็มีข่าวนั่นนะก็ต้องลงไปบางคนก็มีกิจธุระจำเป็นเอาไปไม่ได้เที่ยวบินนั่นนะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เขาของดขอไปเที่ยวหน้าบังเอิญเที่ยวนั้นก็เครื่องบินไปตกตายซะอย่างนี้นะนี่แล้วจะว่าไงบัดนี้นะจะว่าบังเอิญหรือไงอ่ะแต่ในทางพุทธศาสนาไม่ได้ว่าบังเอิญแหละก็แสดงว่าบุญของเขามีเขาไม่ได้ทำกรรมชั่วอย่างร้ายแรงมาแต่ก่อนบุญตามรักษาเขาให้เขามีชีวิตตลอดปลอดภัยกรรมตายโหงไม่มีพูดง่ายๆอย่างนี้บุคคลผู้ไม่รู้แจ้งอย่างนี้นะไปเที่ยวถือผีถือสางไปไหว้เทวดาให้มาช่วยรักษาชีวิตของตัวเข้าใจผิดเอาถนัดเลยหน้าขันจริงๆอย่างว่าคนเรานี่นะเทวดานั้นไม่ทราบอยู่ที่ไหนบัดนี้โอ้นวนหาอย่างนั้นแหละบัดทีบุญกุศลความดีที่ตนทำมาโดยลำดับมานี้ไม่นึกถึงเลยไม่นึกไปนึกถึงเทวดานู่นนั่นแหละไปนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกตามความนิยมสมมุติที่พูดกันมาไม่พูดเปล่าๆแล้วยกหอยอฮานยอหิ่งขึ้นไปในวันนี้ก็มีข้าวต้มนมหวานเนื้อสัตว์อะไรบวงสรวงเข้าไปอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายภูมิเทวดาลุกขะเทวดาหมู่นี้ขอได้มาปกปักรักษาลูกหลานอย่าให้มีภัยอันตรายแต่แท้ที่จริงเนี่ยเทวดานั้นมีอยู่แต่ว่าเราจะไปเอาอาหารของมนุษย์เนี่ยไปเทวดากินไม่มีทางหรอกจะไปเข้าใจผิดอย่างนั้นอาหารของเทวดาเพิ่นก็มีอย่างหนึ่งต่างหากนี้อาหารของเทวดาประณีตกว่าของมนุษย์กายของเทวดาละเอียดกว่ารูปกายของมนุษย์มันจะไปกินอาหารร่วมกันได้ยังไงอ่ะดูตั้งแต่คนไทยเรานี่นะอย่างที่ไปกินอาหารของอินเดียอย่างนี้กินไม่ได้คืนไม่ลงเป็นอย่างนั้นเป็นมนุษย์เหมือนกันแท้ๆนะยังกินอาหารร่วมกันไม่ได้คิดดูนี่นะบททางที่แท้จริงแล้วนะพระศาสดาทรงสอนให้คนเราทำบุญกุศลแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลนั่นนะไปให้แก่ลุกขเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาบ่หรือว่าไปให้พวกพูดผีปีศาจพวกเปรตพวกอมนุษย์ทั้งหลายที่ยังคล้องอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้เปรตมีทั้ง32พวกนู่น
นั่นแหละเราทำบุญกุศลแล้วอุทิศไปถ้าจิตวิญญาณดวงใดตั้งอยู่ในฐานะที่จะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลบุญกุศลนี่ก็จะไปกระตุ้นเตือนจิตดวงนั้นให้รู้ได้ให้ระลึกได้โอ้นี่มีคนอุทิศกุศลมาให้นี่แล้วก็กล่าวคำอนุโมทนาบุญกุศลที่เขาอุทิศไปนั้นเป็นอันว่าสัตว์ตนนั้นก็ได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลแล้วก็มีก็ถ้าอาหารของเขาไม่มีก็บันดาลให้เขาได้กินได้บริโภคอาหารอันนั้นเรียกว่าบุญไปตกแต่งให้อีกทีหนึ่งจึงได้กินได้พวกลูกเทวดาภูมิเทวดาพูดพีบเมื่อผู้ใดเข้าใจถูกต้องแล้วอย่างนี้ก็จะไม่งมงายจัดแจงอาหารการบริโภคต่างๆไปวางไว้ตามภูมิสถานต่างๆหมู่นั้นน่ะจะไม่ทำเป็นเด็ดขาดเลยมองเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรทำแล้วพวกพูดผีเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้กินอะไรก็เหมือนอย่างเคยเล่าเรื่องอันลูกของครอบครัวหนึ่งครั้งพระพุทธเจ้านั่นแหละมาตายลงแล้วแม่เราทำอาหารให้คนใช้เอาไปวางไว้บนหลุมฝังศพได้7 วันวันที่7นี่ลูกจึงไปเข้าฝันแม่แม่ไม่รักลูกเหรออ้าวรักสิลูกแม่ก็รักลูกแล้วรักลูกทำไมล่ะจึงปล่อยให้ลูกอดอาหารอยู่ถึง7 วันไม่ได้รับประทานเลยว่างั้นนะพอแม่นอนตื่นขึ้นมาถามคนใช้ในเมื่อวานนี้เธอเอาอาหารไปให้ลูกของเราเอาไปไว้ที่ไหนลูกนั่นเพิ่งได้กินอาหารในวันนั้นคนใช้จึงบอกว่าได้เอาอาหารไปใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์พอเดินตามทางไปแล้วฝนตกนี่แม่จึงรู้ได้ว่าโอ้การทำบุญแล้วอุทิศไปให้นี้นั่นพวกผู้ที่ตายวายชนไปนั้นถึงได้รับถึงได้อยู่ได้กินบุญกุศลไปตกแต่งอาหารของผีของเทวดาเหล่านั้นให้กินโดยเฉพาะเอาอาหารของมนุษย์ไปวางไว้บนหลุมฝังศพไม่มีประโยชน์อะไรกินไม่ได้ขอให้เข้าใจเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะต้องคิดอีกทีหนึ่งว่าไอ้เรานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องให้เขาคอยเขาทำบุญอุทิศให้เมื่อเวลาเราตายไปแล้วไม่ต้องคิดอย่างนั้นสอนตัวเองเข้าไปเวลาเรายังมีชีวิตอยู่นี่เราจะต้องทำบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะสั่งสมบุญกุศลไว้การให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารเป็นทานอย่างนี้นะเมื่อตายไปเกิดไปชาติใดก็ไม่อดไม่อยากผลทานเหล่านี้หากไปตกแต่งให้มีอาหารถ้าไปเป็นเทวดาก็เรียกว่าเป็นอาหารทิพย์นี่อาหารอันละเอียดประณีตให้ได้อยู่ได้กินอย่างนี้แหละถ้าไปเกิดในกำเนิดใดในถิ่นฐานใดบุญกุศลก็ตามตกแต่งอาหารให้ไม่อดไม่อยากอย่างนี้อันนี้สงฆ์ที่บุคคลให้ทานผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้นะเมื่อเกิดไปพบใดชาติใดก็ไม่อดผ้านุ่งผ้าห่มก็มีผ้านุ่งผ้าห่มเหลือเฟืออย่างนี้อย่างสมณะน้อยองค์หนึ่งแต่ครั้งพุทธเจ้าตั้งแต่ชาติก่อนนั้นน่ะได้ถวายผ้าแก่ท่านพระสารีบุตรผืนหนึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นแล้วก็คือลุงของท่านพระสารีบุตรนั่นเอง
ลุงของท้าวสารีบุตรนั่นน่ะแต่ทีแรกแล้วเพื่อนไปนับถือท้าวมหาพรหมยังไม่นับถือพุทธศาสนาแล้วไปทำบุญกุศลใดก็อุทิศต่อท้าวมหาพรหมเป็นอย่างนั้นภาวนาก็ปรารถนาให้ได้ไปเกิดอยู่ร่วมกับท้าวมหาพรหมบัดนี้วันหนึ่งไปพบกับท้าวสารีบุตรท้าวสารีบุตรก็เลยถามว่าดูก่อนอุบาสกท่านยังทำบุญกุศลอยู่หรือว่างั้นไอ้ทำอยู่เมื่อทำบุญแล้วท่านปรารถนาอะไรเมื่อทำบุญกุศลเวลาปรารถนาให้ไปเกิดอยู่กับท้าวมหาพรหมอย่างนี้อันนี้ท้าวสารีบุตรก็ว่าเออลุงไม่รู้หรอกลุงไม่รู้จากหนทางไปพรหมโลกคนอื่นที่จะรู้ยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีมาเราจะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์แนะนำสั่งสอนอย่างไรแล้วไอ้ปฏิบัติตามมันถึงจะได้ไปอยู่กับท้าวมหาพรหมว่างั้นก็ไปกับท้าวสารีบุตรพระองค์ก็ไปกราบทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบพระองค์จึงได้ทรงแสดงคุณของพระสาวกของพระองค์คือท่านผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้บรรลุอรหัตตผลแล้วอย่างนี้ผู้ใดให้ทานแม้น้อยหนึ่งก็มีผลมากได้ผลมากกว่าที่ให้ทานอุทิศต่อท้าวมหาพรหมนั้นหลายสิบเท่าทีเดียวว่างั้นหรือมิฉะนั้นก็เพียงแต่ได้มองเห็นสมณะผู้สงบระงับจากกิเลสแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้กราบได้ไหว้สักการะบูชาอย่างนี้ก็ได้บุญกุศลไม่ใช่น้อยว่างั้นเมื่อพระองค์เจ้าแสดงให้ลุงของท้าวสารีบุตรฟังอย่างนั้นแล้วก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสในใจในเรื่องการทำบุญต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งไปรักษาคนไข้เขาให้ผ้าห่มผืนหนึ่งที่ท่านเรียกว่าผ้าสาดกผ้าเนื้อหยาบไม่ใช่เนื้อละเอียดเมื่อได้รับผ้าเป็นค่าตอบแทนที่ไปรักษาคนป่วยนั้นท่านก็นึกถึงท้าวสารีบุตรเลยผ้าผืนนี้เราจะเอาไปถวายท้าวสารีบุตรว่างั้นผู้เป็นอาจารย์ของเราได้พบกับท่านแล้วก็เลยเอาผ้านั้นถวายแก่ท่านต่อมานี่ลุงของท่านพระสารีบุตรก็ถึงแก่มรณะภาพลงแล้วก็ไปเกิดกับครอบครัวหนึ่งพอเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ในเมืองสาวัตถีนั่นแหละพอเจริญวัยใหญ่โตมาอายุ7 ขวบก็มีศรัทธาอยากบวชอ้อนวอนให้พ่อแม่พาไปมอบให้ท้าวสารีบุตรพ่อแม่ก็พาไปมอบให้ท้าวสารีบุตรท่านก็บวชเป็นสามเณรให้พอบวชมาแล้วเท่านั้นแหละวันหนึ่งท่านเดินไปตามบริเวณวัดเป็นฤดูหนาวไปเห็นพระนั่งจับกลุ่มกันฝิงไฟอยู่ไม่มีผ้าจะห่มจึงไปถามพวกท่านมานั่งผิงไฟกันอยู่ทำไมอ้าวมันหนาวเราไม่มีผ้าห่มไม่เอาไฟนี่เป็นที่พึ่งจะเอาอะไรเล่าว่างั้นพวกท่านไม่มีใครถวายผ้าห่มเลยหรือไม่มีว่างั้นเอาถ้าอย่างนั้นนิมนต์ท่านไปกับผมจะพาเข้าไปในตลาดนู่นแหละมันถ้าจะมีผู้มีศรัทธาถวายผ้าห่มว่างั้นเดินเข้าไปโดยไม่ต้องขอนะพระเหล่านั้นเดินตามหลังสามเณรน่ะคิดดูสินั่นแหละคนมีบุญน่ะเดินไปสามเณรเดินไปก่อนวันนี้ชาวตลาดนั้นเห็นเข้าก็อยากเอาผ้าห่มมาถวายเลยวันนี้ก็เลยเอาผ้าห่มมาถวายสามเณรสามเณรก็ส่งให้พระอย่างนี้แหละ
มันนี่ไปเดินไปถึงร้านอื่นเขาก็ถวายไปอีกก็ส่งให้พระพระก็แจกกันไปแจกกันไปจนว่าได้ทั่วทุกองค์เลยแต่ถ้าไม่ได้บอกจำนวนว่าติดตามสามเณรพระนั้นไม่ทราบว่ากี่รูปบัดนี้ก็มีคนคนหนึ่งมาบอกไอ้บอกร้านข้างหน้านู่นน่ะร้านนั้นเขาถวายเขาขายทั้งผ้าเนื้อหยาบทั้งผ้าเนื้อละเอียดผ้าเนื้อละเอียดนั้นเขาเรียกว่าผ้ากำพลราคาผืนหนึ่งตั้งแสนบาทวันนี้ก็มีคนคนหนึ่งหวังดีต่อเจ้าของร้านก็ไปบอกว่ามีสามเณรองค์หนึ่งพร้อมด้วยพระเดินมาหน้าร้านคนนะคนได้เอาผ้าห่มถวายมากันเยอะแยะเลยว่างั้นนะไอ้ท่านเอาผ้ากำพลราคาแสนหนึ่งมาวางไว้อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวสามเณรมาเห็นเข้าก็จะได้เอาถวายสามเณรเนี่ยนะว่างั้นนี่ท่านเอาซ่อนไว้ที่อื่นซะอย่างนี้นะแล้วก็เอาผ้าเนื้อหยาบนั่นมาวางไว้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้ถวายผ้าเนื้อละเอียดว่างั้นไอ้เจ้าของร้านนั่นก็เอาผ้ากำพลผืนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในกองผ้าที่เนื้อหยาบนั้นเมื่อไปซ่อนไว้แล้ววันนี้สามเณรเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามันก็เกิดศรัทธาขึ้นแรงกล้าเอ๊ะเรามีศรัทธาสักอย่างเดียวแล้วใครจะทำไมอ่ะเราจะต้องเอาผ้ากำพลผืนนี้แหละถวายสามเณรก็เลยเดินไปหยิบเอาผ้ากำพลผืนนั้นออกมาถวายสามเณรสามเณรก็เลยได้ผ้ากำพลราคาแสนบาทนั้นไปห่มเป็นอย่างนั้นเรื่องศาสนามันเป็นไม่ใช่เรื่องอื่นมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราอย่าเมินเฉยต่อศาสนาพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าก็เพื่อที่จะช่วยเหลือคนเรานี่เองนะให้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารคนในโลกนี่มีทุกระดับมีคนทั้งชั้นสูงลงไปถึงชั้นต่ำชั้นขอทานพระองค์ก็สงเคราะห์สงหาหมดเลยดังเช่นที่พระองค์เจ้ากลับจากเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากไปแสดงพระอภิธรรมโอดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายอยู่3เดือนแล้วมาประทับยืนอยู่เชิงเขาเมืองสังกตะสนครก็แสดงโลกกวีวรเปิดนรกให้มนุษย์ได้มองเห็นสัตว์นรกเปิดสวรรค์ให้สัตว์นรกได้เห็นพวกเทวดานี่บรรดาพวกสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้เห็นเทวดามีความสุขความสำราญเห็นหมู่มนุษย์มีความสุขกว่าพวกตนที่เป็นสัตว์นรกแล้วก็มานึกถึงกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนว่าแต่ก่อนนั้นพวกเราน่ะทำกรรมชั่วมาไม่ฆ่าสัตว์ก็ลักทรัพย์เขาไม่ลักทรัพย์ก็ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้จากสามีหรือภรรยาหรือมิฉะนั้นก็พูดโกหกหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวาจาไม่จริงไม่จังหรือมิฉะนั้นก็ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรหมดนี้บาปกรรมอันนั้นมันจึงตามสนองเมื่อตายจากมนุษย์แล้วเราจึงมาตกนรกอยู่ที่นี้เราจึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนนานาประการนี่ทีนี้เมื่อพวกเรานั้นหมดกรรมหมดเวรอันนี้พ้นจากนรกไปแล้วไปเกิดเป็นคนจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ต่อไปจ
จะไม่ทำบาปทำกรรมอันชั่วนี่เพราะพุทธองค์ทรงโปรดสัตว์นรกอันนี้นะทำให้สัตว์นรกได้รู้สึกตัวเพราะว่าพวกเทวดาก็ดีพวกสัตว์นรกก็ดีพวกมนุษย์นั้นระลึกคืนหลังได้เช่นอย่างว่าคนตายแล้วทำบาปไปตกนรกอย่างนี้นะมานึกว่าเราทำบาปกรรมอะไรหนอจึงได้มาตกนรกนี่อย่างนี้ก็รู้ได้เลยว่าเราทำบาปกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เช่นฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่านี้นะหรือว่าดื่มสุราเป็นที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็รู้ได้ไอ้พวกที่ทำบุญกุศลละเว้นจากกรรมมันชั่วทำความดีใส่ตัวแล้วเช่นนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญกุศลนั่นก็นำให้ไปเกิดสวรรค์เมื่อเกิดสวรรค์แล้วก็ระลึกได้ว่าเอ๊ะเราทำบุญกุศลอะไรหนอถึงได้มาเกิดสวรรค์นี่ก็รู้ได้เหมือนอย่างนายพรานล่าเนื้อคนหนึ่งตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นวันนี้นายพรานคนนั้นล่าเนื้อได้เนื้อมาแล้วก็ให้เมียเอาไปขายได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนอยู่อย่างนั้นแกเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัววันนี้อยู่มาแกเจ็บหนักลงนะแกเจ็บหนักลงจวนจะตายนี่มีพระอรหันต์องค์หนึ่งอาศัยอยู่ใกล้บ้านนั้นท่านภาวนาและพิจารณาเห็นอุปนิสัยของพรานคนนั้นนะเขาพอที่จะสอนได้พอที่จะบอกทางไปสวรรค์ให้เขาได้อยู่ว่างั้นรุ่งเช้ามาท่านจึงห่มผ้าพายบาตรแล้วเดินไปยืนอยู่หน้าบ้านของพรานคนนั้นแม่บ้านเห็นเข้าก็พูดกับพระว่าที่นี่ไม่มีการทำบุญตักบาตรเชิญท่านไปรับบิณฑบาตที่อื่นเถิดว่างั้นไม่ใช่อุปัชฌิกาอาตมามานี่นะก็มาถามข่าวว่าพ่อบ้านนี่นะได้ยินข่าวพ่อบ้านนะป่วยหรือไม่ว่างั้นโอ้ป่วยหนักทีเดียวแหละท่านว่างั้นเข้าใจว่าจะไม่รอดแล้วว่างั้นอาตมาจะขออนุญาตเยี่ยมจะได้ไหมก็ได้สิท่านนิมนต์ขึ้นบนเรือนวันนี้ก็พาท่านขึ้นไปบนเรือนก็ขึ้นไปแล้ววันนี้ท่านก็ไปถามพราหมณ์เป็นยังไงพราหมณ์โอ้เต็มทีแล้วเห็นจะไม่รอดว่างั้นนี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วโยมนะควรจัดสมาทานศีลซะพร้อมทั้งพระไกรสรณาคมเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของตนไปในโลกหน้าต่อไปอย่างนั้นเอานะให้ว่าตามเนี่ยจะมาจะนำว่าทีนี้ท่านก็เริ่มนะโมไปพรามนั้นก็ว่าตามไปได้นะโมไปพุทธทางสรณังคัจฉามิไปก็ว่าตามไปได้ถึงตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิก็ว่าตามไปได้วันนี้พอไปถึงปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเงียบพูดไม่ได้เลยพระท่านก็กำหนดพิจารณาองค์อายมคนนี้ทำบาปมากบาปมันปิดบังเลยให้พูดไม่ออกซะเลยว่างั้นอย่าเลยเราจะใช้อุบายบะนี่ว่างั้นท่านนึกถึงอุบายได้ท่านก็พูดว่าพรามท่านมีสุนัขหลายตัวไม่ใช่หรือที่บ้านเนี่ยมีหลายตัวว่างั้นมีสุนัขหลายตัวอย่างเนี้ยมันจะรักษายากนะว่างั้นอาตมาจะบอกคาถาผูกหมาให้แล้วหมาจะไม่ได้แตกกันไปคนละทิศละทางว่างั้นเอาไหมวะพอพระท่านจะบอกคาถาผูกหมายเท่านั้นพอใจแล้วเอาท่านบอกมาเถิดพ
พระท่านก็ว่าเอานะตั้งสติให้ดีว่าตามนะโยมนะพุทธังพันธนะจิตตังโยมคนนั้นแกก็ว่าตามได้ธรรมังพันธนะจิตตังก็ว่าตามสังฆังพันธนะจิตตังอันนี้ก็ว่าตามได้ไปถึงทุติตติยัมปิสังฆังพันธนะจิตตังว่าตามได้เลยบัดนี้โยมจำได้แล้วไหมจำได้แล้วว่างั้นถ้าจำได้แล้วให้บริกรรมเรื่อยไปน่าจะไปลืมเหมือนกันนะรับคำจากพระท่านก็ลงเรือนไปบิณฑบาตที่อื่นพอดีท่านลงเรือนไปแล้วหน่อยหนึ่งพราหมณ์นั้นก็ตายพอตายอานิสงส์ที่ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อันนั้นนะก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พอไปเกิดขึ้นไปได้เสวยสมบัติเป็นทิพย์แล้วก็มานึกว่าเอ๊ะเรานี่มันทำบุญอะไรหนอถึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่ว่างั้นพิจารณาลงมาก็รู้ได้ว่าตั้งแต่ยังมีชีวิตมีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยเวลาเจ็บหนักลงจวนจะตายเนี่ยพระเถระองค์นั้นท่านมาโปรดเราท่านมาชักจูงให้เราสมาทานศีลพร้อมทั้งไกลสรณาคมเหมือนกันเราก็ได้สมาทานเอาพระไกลสรณาคมกับท่านด้วยความมั่นใจอานิสงส์อันนั้นส่งให้เรามาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่โอ้ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีคุณต่อเรามากมายแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ได้โปรดเอาเราอย่างนี้เราตายแล้วจะต้องไปตกนรกแน่นอนเทพบุตรตัวนั้นคิดได้อย่างนั้นแล้วก็จึงลงมายืนไหว้ท่านอยู่หัวทางจงกรมท่านเดินจงกรมไปก็เลยถามเอออุบาสกนี่มาแต่ไหนว่างั้นโอ้ข้าพเจ้ามาแต่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ข้าพเจ้าก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยท่านไปโปรดเอาเวลาเจ็บหนักอยู่ข้าพเจ้าได้ถึงพระไกรสรณาคมเป็นที่พึ่งด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนกรัยนั่นแหละได้ส่งข้าพระเจ้าให้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และคิดเห็นคุณอุปการะของท่านจึงได้ลงมากราบมาไหว้ท่านว่างั้นท่านก็เลยตักเตือน อย่าประมาทให้บริกรรมพุทโธไว้ในใจเสมอแล้วจะได้เพิ่มพูนบุญกุศลให้มากขึ้นจะได้มีอายุยั่งยืนนานไปในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นเทวบุตรได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็จึงได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นได้รับคำพระเถระนั้นว่าจะบริกรรมภาวนาพุทโธไปเรื่อยแล้วว่างั้นกราบท่านแล้วก็หายตัวขึ้นไปสู่พิภพของตนอันนี้เรียกว่ากรรมดีอันนี้นะไอ้กรรมชั่วนั้นมันก็ยังให้ผลไม่ได้ก่อนพอดีผ่านป่าคนนี้นะในเวลาชวนจะตายนั้นจิตใจมันนึกยึดมั่นในคุณพระรัตนกรัยได้เสียแล้วก็เลยปิดช่องไม่ให้บาปมันสนองก่อนในขณะนั้นอันต่อไปนะเมื่อหมดบุญหมดกรรมอันนั้นลงไปแล้วบาปที่แกทำนั่นแหละถึงจะได้อำนวยผลให้ภายหลังไม่ใช่ว่ามันหมดนะบาปกรรมอันนั้นน่ะมันจะต้องตามสนองอยู่แต่ว่าจิตมันนึกถึงบุญกุศลก่อนมันก็ต้องไปเสวยผลบุญก่อนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นล่ะจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะมันมีจิตนี้เป็นใหญ่เป็นประธานดังนั้นสรุปความแล้วก็ขอให้พากันรักษาจิตใจของตนให้ดีทำความเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรัยเนี่ยให้มั่นคงแล้วทำความเชื่อมั่นในบุญในกุศลที่เราทำมา
ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เราได้จริงๆอำนาจแห่งบุญแห่งคุณพระรัตนตรัยนี้ให้นึกให้ทบทวนในใจเสมอให้เกิดความรู้ความเห็นอันนี้ขึ้นมาในใจเราพิจารณาบ่อยๆภาวนาเพ่งพิจารณาบ่อยๆ อย่างนี้มันก็เกิดญาณความรู้ขึ้นเมื่อมันเกิดญาณความรู้ขึ้นอย่างนี้มันก็มั่นใจเลยไม่ได้สงสัยลังเลในเรื่องบุญเรื่องคุณอะไรแบบนี้นะแล้วก็ไม่คิดที่จะไปทำความชั่วอะไรอะไรทั้งหมดคิดแต่จะทำความดีอย่างเดียวอย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้มีญาณความรู้ญาณความรู้อันนี้รักษาจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายไว้ไม่ให้ตกไปในที่ต่ำดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้